ผู้ซึ่งร่างกติกามาเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเราอยู่ในโลกเรียลไทม์มากกลายเป็นว่าคนไทยเนี่ยพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยก็ต้องอยู่ในอารมณ์แบบ2รัฐบาลรัฐบาลใหม่รอเข้าทำงานรัฐบาลเก่ารักษาการอยู่แล้วก็แบบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นผลดีนะมันคือแบบเขาไม่มันเป็นเรื่องกติกาที่แบบประเภทกกต.ต้องรอนู่นรอนี่แบบควรจะคนมีอำนาจจริงๆอ่ะควรจะเป็นสกิดกกต.ได้แล้วไม่ได้คุณปล่อยให้เกิดสภาวะแบบความคาดหวังประชาชนไปแบบหนึ่งแล้วรัฐบาลจริงเป็นแบบหนึ่งไม่ได้ถึงเวลาถ้าเกิดเขาตั้งไม่ได้คราวนี้คนที่เขาคิดว่ามีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยเขาก็จะผิดหวังเดี๋ยวก็มีมวลชนเคลื่อนไหวก็คือเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอธิบายเพื่อให้คนไปกดดันกกต.บอกเฮ้ยคุณค้างแค่20กว่าเขตเนี่ยนะแล้วคุณยังไม่ยอมประกาศทั้ง500ส.ส.ไม่ใช่คุณไม่ต้องค้างก็ได้คุณไม่ต้องค้างแล้วคุณยังไม่ยึกยักทำอะไรคุณก็แบบคุณคือมันมีจริงๆมันมีสองหลักด้วยพี่มันมีเรื่องหลักสิบเขตอ่ะมันมีหลักคำนวณซึ่งตกค้างและเพชรเป็นความผิดพลาดค้างมาจากบัตรใบเดียวใช่ไหมที่จะต้องคำนวณ95เนื่องจากคะแนนสัดส่วนกับคะแนนเขตมันพัวพันกันมันผันกันแต่ว่ามันมีหลักเรื่องเปิดสภาต้อง 95% ด้วยอันนี้คือถ้าคนไม่ถึง 95% มันไม่ควรโหวตประธานสภาก็ถูกแล้วแต่ว่า20ถึง30เนี่ยคุณปล่อยไปแล้วสอยทีหลังได้คุณมีอำนาจนั้นอยู่แต่ว่าอำนาจนั้นไม่ได้หายไปไหนคือถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยคุณก็ปล่อยไปเถอะแต่ว่าเรากลายเป็นประเทศซึ่งมีความผิดปกติเรื่องนี้มากเลยอ่ะแล้วแบบมันเหมือนกับมันสถานการณ์วันนี้ผมดูเนี่ยนายกเข้าประชุมเนี่ยครม.ใช่ไหมรัฐบาลใหม่ที่ไม่รู้จะตั้งได้หรือเปล่าเนี่ยนั่งแถลงพร้อมเริ่มทำงานแล้วแล้วคนก็นั่งรอแบบกองเชียร์นั่งรอแล้วสมมติว่าถึงเวลาเขาตั้งไม่ได้แล้วมีความพยายามสกัดด้วยการใช้ไอ้นิติสงครามเนี่ยความไม่พอใจประชาชนมันจะเดือดแบบคุณคุมไม่อยู่นะคุณปล่อยให้เขาคาดหวังอ่ะมันเป็นความผิดเพี้ยนของระบอบที่มันตัดตอนประชาธิปไตยใช่ไหมคือประชาชนเป็นผู้เลือกประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่เลือกส.ส.เข้าไปครับคุณกับมีกกต.มานั่งคอยกันกรองว่าอ๋อไอ้ประชาชนนี่มันใช้สิทธิถูกต้องหรือเปล่าทั้งที่กกต.นับเองนะซึ่งมันไม่ใช่มันเหมือนดูกีฬาแล้วก็กรรมการตัดสินให้คะแนนเนี่ยรอแบบ3วันแล้วก็ค่อยให้คะแนนคือจริงๆคุณควรจะเป็นแค่อัยการนะจ๊ะอัยการที่แบบว่าคุณหน้าที่ที่1เนี่ยรับรองผลการเลือกตั้งคือแบบคล้ายๆว่าคุณรับรองว่าอ๋อเนี่ยเรานับถูกแล้วคำนวณอันนี้นับคะแนนถูกต้องแล้วอะไรต่างๆถูกต้องหมดละไม่มีการคัดค้านการประท้วงและการนับคะแนนจบแล้วประกาศเลยอันที่2คุณมีหน้าที่เป็นอัยการแบบมันมีการแล้วที่ใช้อัยการไม่ได้อัยการมันมีอำนาจใช้ดุลพินิจไงอันนี้ต้องเรียกว่าให้กกต.เป็นทำหน้าที่ธุรการก็พอคือจัดการเลือกตั้งแล้วก็คุณเป็นเสมียนเขาให้คุณมาเป็นเสมียนแล้วคุณก็ส่งคดีเข้าไปฟ้องแต่ต้องนับคะแนนให้แม่นยำนั่นคือประเด็นก็พอก็บวกเลขให้เป็นน่ะเขาต้องการคนบวกเลขเป็นมาแล้วมาจัดการเลือกตั้งให้มันบวกเลขให้ถูกทำให้มันไม่มีข้อผิดพลาดเดิมก็คือให้คนมาจัดเลือกตั้งแทนกระทรวงมหาดไทยแค่นั้นแหละเอาโพสต์คุณณัฐวุฒิก่อนครับใส่เกลือใช่ไหมคุณณัฐวุฒิโพสต์เรื่องคล้ายๆกับว่าความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันบอกว่าแม้มากด้วยอุปสรรคแต่ถือว่าการจัดตั้งรัฐบาลคืบหน้าไปลำดับมีการตั้งคณะทำงานร่วมเบียงกันเป็นเจ้าภาพการประชุมแถลงความคืบหน้าระยะกองเชียร์วงนอกลดพื้นที่การแสดงความเห็นลงคนในสองพรรคหลักต้องหนักแน่นเชื่อมั่นไว้วางใจกันและกันเรื่องนี้เป็นงานใหญ่คนทำใจต้องใหญ่กว่างานมีความเคลื่อนไหวในสื่อหรือใครไปสัมภาษณ์ตรงไหนควรนิ่งดูให้รอบคอบมีข้อสงสัยคุยกันภายในไม่สร้างพื้นที่วิจารณ์กันผ่านสื่อออฟไลน์ออนไลน์ภัยคุกคามยังมีรอบด้านต้องช่วยกันระวังไม่ใช่แข่งกันระแวงทั้ง8พรรคมีภาระหน้าที่ต่อประชาชนในการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยมี312เสียงเพิ่มหรือลดรอกกต.รับรองจากข้อ100เสียงถ้าตั้งไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดทุกพรรคยังไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งคำถามเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองยังไม่ถึงเวลาของคำตอบเพราะยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรและหากเกิดขึ้น8พรรคต้องหารือกันโดยพรรคแรกที่ต้องแสดงคำตอบว่าจะเดินต่อไปอย่างไรคือก้าวไกลหลักคือต้องตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยพอให้ประยุทธ์กับพวกอยู่ต่อไม่ได้จะบอกว่าพาไปเป็นฝ่ายค้านแล้วให้เขาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือซอยท้ารอไปเรื่อยๆจนสวหมดอำนาจโหวตนายกเกรงจะไม่ง่ายเช่นนั้นถ้ารวมเสียงส.ส.เพิ่มไม่ได้เขาไม่จำเป็นต้องตั้งเสียงข้างน้อยแต่อยู่ต่อไปเรื่อยๆเป็นรัฐบาลเสียงข้างเดียวถ้า8พรรครวมเป็นฝ่ายค้านก็ต้องตีความอีกว่าเป็นฝ่ายค้านของใครเพราะรัฐบาลที่อยู่ไม่ได้มาจากสภาชุดปัจจุบันรอจนสว.โหวตนายกไม่ได้ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะให้ประยุทธ์อยู่ต่ออีกเกือบปีแล้วฝ่ายประชาธิปไตยจะรักษา312เสียงไว้ได้กรมพวกนี้ใช้อำนาจเต็มแน่นอนงบประมาณการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระหว่างนั้นกล้วยกับงูจะเจอกันของจริงของปลอมมีปนอยู่ทุกพักฝ่ายเขาขาดอีก62เสียงเชื่อว่าจะเดินเกมรวมเสียงต้านรัฐบาลแข่งบ้านเมืองจะวุ่นวายการเมืองถึงทางตันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขากังวลเกมนี้พร้อมไปไกลถึงล้มผลเลือกตั้งถูกต้องที่สุดคือให้พิธาเป็นนายกตามเสียงประชาชนเกมขัดขวางทั้งหลายพอได้แล้วใครอยากอยู่ในการเมืองก็สู้กันในเกมใครยึดอำนาจมาแล้วประชาชนไม่เอาไม่เลือกควรกลับบ้าน
8พรรคร่วมต้องจริงใจช่วยกันจึงเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นหากมีเหตุเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคอันดับหนึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขคำตอบของสถานการณ์คุณนัทวุฒิก็พูดถูกนะฮะคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่จะตอบเป็นคำแรกเป็นพรรคแรกก็คือก้าวไกลก็คือแล้วก็ทุกคนต้องนิ่งทำนองเนี้ยคืออันนี้คือในกรณีที่พอถึงเวลามีวิธีการในการไม่โหวตให้จากสวแล้วก็ต้องมานั่งหารือกันใหม่ว่าจะสู้ยังไงใช่ไหมคือมันก็จะมีคำถามคาดเกลียวเป็นโหวตรอบที่สองรอบแรกไม่ผ่านทำไงรอบสองไม่ผ่านทำไงรอบสามไม่ผ่านทำไงรอบสี่ไม่ผ่านคือถามมากคือก็ไม่ต้องตอบอะตอบอะไรกลับมานั่งหารือกันถ้าสวแต่ว่ากระแสข่าวที่สวจะมีการไม่ประกาศรับรอง20คนอันนี้มันเป็นคนไปตีความคำพูดของการให้สัมภาษณ์ของประธานกกต.ผิดนี่ผมสังเกตว่าท่านไม่แค่ให้ตอบว่ามีคนร้องอยู่กี่เรื่องกี่คนแค่นั้นแหละคือ20 30มีคนร้องอยู่พรรคแหละมันไม่ได้บอกเฉพาะพรรคฝ่ายเพื่อไทยก้าวไกลจริงๆกกต.พูดว่าทุกพรรคมันก็ทุกพรรคแหละ30ที่คืองี้กกต.บอกว่ามี280ที่เรื่องร้องเรียนมาตีตกไปแล้วเหลืออีก23ถึง30เรื่องมันเขตอะอีก 20-30 เรื่องซึ่งมันเกิน 5% ของร้อยละจำนวนสภาใช่ไหมมันเกิน 5% เพราะมันก็เลยยังประกาศไม่ได้แต่ 20-30 ที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมีของทุกพรรคเพราะนั้นแต่ว่ามันก็ไปดราม่ากันต่อไหม 20-30 อ๋อจะเปลี่ยนขั้วใช่ไหมจะเอาพรรคอันดับ2ขึ้นมาอันดับ1ใช่ไหมไม่มันดราม่ากันเยอะมากเพราะจริงๆแล้วเขาแค่บอกว่ามีคนร้องกี่คนโดนร้องกี่คนไอ้ที่มันสังกบวยคือกฎหมายไงที่ผมอธิบายไปเมื่อวานแล้วกฎหมายมาตรา127พรบเลือกตั้งมันตกค้างมาตั้งแต่ไอ้ระบบบัตรใบเดียวแล้วมันไม่ได้แก้เพราะว่าตอนสภาไปทำร่วมกันแล้วก็กลับมาใช้ร่างกกต.แล้วกกต.มันไม่ได้แก้มาตรา127มันก็คือมันเป็นของเดิมจากระบบบัตรใบเดียวระบบบัตรใบเดียวมันบอกว่าคุณต้องประกาศส.ส.เขตให้ได้ 95% ทีเดียวประกาศทีเดียว 95% เพื่อจะได้คำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะว่ามันบัตรใบเดียวมันเลือกคนก็คือเลือกพรรคมันก็ต้องรอให้95%แล้วมันคำนวณทีเดียวซึ่งพอมันเป็นบัตร2ใบเนี่ยมาตรานี้มันไม่จำเป็นแล้วแต่มันยังสึกอยู่แต่มันอยู่ก็เลยต้องรอให้ครบ95%กกต.ก็เลยบอกว่าต้องประกาศทีเดียว380เขต380เขตแล้วพอนี้พอมันมีคนไปค้าน20เขตขึ้นไปเนี่ยมันประกาศไม่ได้ครับมันประกาศไม่ได้มันก็บอกว่าต้องรอประกาศ380เขตแล้วถึงจะประกาศพร้อมบัญชีรายชื่อทีเดียวทั้งที่ความจริงในระบบบัตร2ใบถ้าเราลบมาตรานี้ทิ้งไปเราประกาศทยอยประกาศก็ได้ใช่ใช่ทยอยประกาศแต่ว่าตอนนี้เขาเลยต้องประกาศบัญชีรายชื่อเลยก็ได้มันเลยช้าแต่ทีนี้ผมคิดว่ากกต.ควรจะเลี่ยงอย่างนี้ว่าเหมือนกับควรจะมีวิธีบอกก็คือคนก็ควรจะไปเรียกร้องกกต.ให้บอกว่าเขตไหนที่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนแต่รอประกาศคุณก็บอกได้นะครับครับคุณบอกได้นะครับครับคือให้มันมั่นใจว่าอันนี้ทำได้หมดแหละพูดถึงเรื่องร้องเรียนพิธาชี้แจงอยู่ตอนนี้ลองตัดไปฟังนิดนึงนะฮะน่าจะเป็นถ้าไม่เรื่องหุ้นก็เรื่องอื่นที่เขาถามกันอยู่นะในการทำรัฐประหารไหมอันนี้แน่นอนแต่เป็นเรื่องของระบบแล้วก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่การแก้แค้นแต่อย่างใดครับเชิญพี่แยมครับอยากถามในเรื่องของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านแล้วก็คณะกรรมการแต่ละชุดเนี่ยค่ะระวังรถแมพว่าสุดท้ายผลลัพธ์ของคณะทำงานมันจะออกมาในรูปแบบไหนเช่นเรื่องของจะเป็นร่างแถลงนโยบายของพรรคร่วมต่อไปหรือมันจะออกมาเป็นแนวปฏิบัติในช่วงสุญญากาศช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อย่างไรบ้างคะแล้วก็ที่กกต.บอกว่าอาจจะรับรองผลได้ภายในเดือนมิถุนายนมันการมีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลใหม่อย่างไรคะครับอายุของคณะทำงานนี้ก็คงจะอยู่ประมาณช่วง2เดือนก่อนที่เราจะตั้งรัฐบาลได้ถามว่าเอาไปปฏิบัติได้ไหมเราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าเขาคือ caretaker government ผมยังเป็น incoming government มันก็เลยจะมีความทับซ้อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวพี่น้องข้าราชการก็สับสนประชาชนก็สับสนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆเรื่องเขาโยนไปให้รัฐบาลใหม่ผมมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นรัฐบาลใหม่ก็ต้องทำงานร่วมข้างหน้าเพื่อที่จะไม่ให้มีเรื่องของไม่ต้องมาปฐมนิเทศกันใหม่ไม่ต้องมาฮันนีมูนกันใหม่เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ที่จะเอามาใช้เนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นข้อเสนอแนะกับรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าถ้าเกิดคุณคิดเรื่องนี้ไม่ออกไหนๆคุณก็ยอมรับมาแล้วว่าอันนี้คุณจะไม่คิดคุณจะให้รัฐบาลชุดใหม่คิดผมก็คิดให้ก่อนถ้าเกิดท่านสามารถเอาไปปฏิบัติได้ถึงแม้ว่าจะต้องไปขอกกต.ถึงแม้ว่าจะไปขอครม.ก็สามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงเป็นเรื่องของการช่วยกันคิดถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือสั้นที่สุดเมื่อเราตั้งรัฐบาลได้เลือกประธานสภาได้เลือกนายกรัฐมนตรีได้คณะ
รัฐบาลชุดนี้ชุดที่30ต้องแถลงกับสภาว่านโยบายของเราคืออะไรแน่นอนเราเห็นมาด้วยในทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากเราถึงได้มานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้แต่เราเห็นปัญหาเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าวิธีแก้ไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมาพูดคุยกันตั้งแต่ตอนนี้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยมันคืออะไรพอไปถึงเวลาที่เราจะต้องประชุมครม.นัดแรกจริงๆจะได้ไม่ต้องไปทำตอนนั้นมันควรที่จะมาทำตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็คือจะเห็นได้เห็นว่าการแถลงนโยบายกับรัฐสภาครั้งแรกที่มีเอกภาพและมีการทำงานจากทางฝั่งของภาคการเมืองด้วยกับทางฝั่งของภาคราชการด้วยและในขณะเดียวกันการประชุมครม10 11 12นัดแรกในช่วง3เดือนในช่วง100วันแรกของผมเนี่ยผมสามารถที่จะคิดได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่าจะเรียงลำดับความสำคัญยังไงในการที่จะแก้ไขปัญหาให้มันเกิดให้ความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากที่สุดแต่ไม่ใช่บอกว่าจะเอาไปปฏิบัติได้เพราะว่าเรายังไม่มีอำนาจนะครับถ้าตอบคำถามพี่ยามอย่างตรงไปตรงมาก็คงประมาณขนาดนี้โอเคครับทุกท่านครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาทำข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอโทษที่อาจจะตอบคำถามทุกท่านได้ไม่ครบถ้วนยังไงเดี๋ยวผมไปประชุมกับทางผู้ว่ากทม.เกี่ยวกับการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครถ้าทุกท่านมีคำถามตรงนั้นก็สามารถไปถามต่อที่ตรงนั้นได้ครับต้องขอบคุณทุกท่านครับขอปิดการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับนั่นคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับของพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับ